ดีค่ะช่วงนี้ก็โบจะอัพของที่ซื้อมาลงนะคะแต่ทีนี้โบว่าจะตัดต่อก็เลยยังไม่ได้ลงสักทีเดี๋ยวรออีกนิดนะคะแต่ว่าโบย้ายที่ทำงานแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ค่อยได้ซื้อของแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยู่ที่นี่เนี่ยของที่นี่โบมาอยู่ที่นครราชสีมานะคะโบเทียบราคาแล้วนะโบว่าของที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือมีของให้ซื้อเยอะราคาถูกกว่าเยอะเลยค่ะแต่ว่ามาอยู่ที่นครราชสีมาเนี่ยของค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ซื้ออะไรส่วนใหญ่ถ้าจะซื้อนะคะก็ซื้อพวกของใช้ทั่วไปอย่างเช่นของออเรนทอของอีฟโรเช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคามันก็คือมาตรฐานต่อให้เราซื้อจังหวัดไหนเนี่ยมันก็ราคาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าพวกที่โบซื้อนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโบเทียบราคาดูแล้วซื้อที่ขอนแก่นถูกกว่าทุกร้านเลยนะก็เลยไม่ค่อยจะได้ซื้ออะไรนอกจากของใช้ปัจจัยสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่โบมาอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่จะซื้อแต่ของตลาดนะคะเดี๋ยวถ้ามีของตลาดที่อะไรแปลกๆหรือได้ไปเที่ยวเดี๋ยวจะเอามารีวิวนะคะแต่ว่าตอนนี้ติดวิดีโอแรกที่ว่าโชว์ให้ดูในรอบปีนี้ว่าจะไปซื้อของอะไรมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวติดไปก่อนแต่ว่าเอาเป็นพูดถึงที่ทำงานใหม่กับจังหวัดใหม่ที่โบมาอยู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวค่อยติดตามวิดีโอที่โบไปซื้อของเป็นชิ้นแรกในปีเดี๋ยวรอสักนิดนะคะพอดียุ่งแล้วก็ยังไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเลยนะคะก็ขอโทษทีนะคะที่ช้าไปหน่อยก็ดูวิดีโอนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่รับชมไว้พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ